เตือนภัยหลอกขายทุเรียนตกไซส์ราคาถูกผ่านโลกออนไลน์สุดท้ายเหยื่อได้ทุเรียนด้อยคุณภาพเน่าหนอนไส้ซึมแม่ค้าปัดเคลมเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้พบผู้เสียหายแล้ว7รายมูลค่ารวม 200,000 บาทล่าสุดรวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทั้งนี้ผู้เสียหายหลายรายได้ตกลงซื้อทุเรียนจากเจ๊นอซึ่งเปิดแผงขายอยู่ในตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและได้โพสต์ขายทุเรียนหมอนทองตกไซส์ในกลุ่มต่างๆราคากิโลกรัมละ135บาทเหยื่อลงเชื่อตกลงซื้อขายจำนวน300กิโลกรัมแต่สุดท้ายกลับได้ทุเรียนด้อยคุณภาพที่มีทั้งทุเรียนอ่อนทุเรียนเน่าหนอนไส้ซึมเมื่อแจ้งไปยังเจ๊นอกลับได้รับคำตอบเพียงว่าจะเคลมให้เฉพาะทุเรียนอ่อนเท่านั้นเมื่อนำเรื่องดังกล่าวโพสต์ในโลกออนไลน์ปรากฏว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะเดียวกันทั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีและบางรายไกลถึงจังหวัดสุรินทร์จึงตัดสินใจรวมตัวกันเข้าร้องทุกข์ต่อสภ.ทุ่งเบญญาพร้อมนำทุเรียนเน่าเกือบ1ตันเป็นหลักฐานและเข้ายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมนอกจากนั้นยังขอให้ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลรายดังกล่าวกระทำผิดซ้ำและขอให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบค่าเสียหายรวมกว่า200,000 บาทด้วย